นสวัสดีครับคุณขายเสื้อหรือเปล่าตัวนี้ไม่ครับไม่ขายหรอครับไม่เสื้อครับโอ้โหอะไรกูเพราะว่าไม่ได้ทำมาแจกนะฮะใช่แต่ผมอยากให้ทุกคนใส่นะอยากให้ใส่กันเยอะๆอันนี้เป็นเสื้อแบบใส่สบายๆไหลๆไปได้กับทุกสภาพอากาศแต่ไม่ขายหรอครับก็บอกว่าไม่ขายแล้วมันจะผลิตมาทำเพื่อไล่เสื้อเนี่ยนะมันเป็นเสื้อขยะอยู่แล้ววันดีคืนดีถ้าเกิดว่าเปลี่ยนใจไม่อยากจะใส่แล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะมันก็คือขยะแล้วครับที่เราเก็บขึ้นมาทำใหม่และทุกตัวเป็นของเก่าที่มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์หรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าตำหนิสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนี่แหละเสื้อที่เป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกเสื้อแมวหอยหลอดทันใดนั้นเองผมก็โทรหาใครสักคนยังไม่โทรหลอกเล่นหมุนตัวก่อน2รอบและไม่ช้าผมก็โทรหาใครสักคน okay. ด้วยตีนมือโทรขึ้นมาฮัลโหลพี่สวัสดีครับเฮ้ย hey, ใช่พี่แอนดี้ใช่ไหมเออใช่พี่ผมอยากทำเสื้อสักตัวหนึ่งแต่ไอเดียมันยังฟุ้งๆอยู่ในตอนนี้ใช่พี่คือข้างในมันจะเป็นเหมือนวิชั่นของผมอะมันเป็นโลกออกซ์เวิร์ดเป็นโลกที่มันฟุ้งๆแต่ว่าทุกคนมันก็มีปัญหาหมดแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องครอบครัวเรื่องการงานเรื่องอาชีพเรื่องหัวเรื่องคีแต่ทุกอย่างมันก็จะโอเคคุณโอครับคุณคุยกับใครครับบินออกไปให้เหมือนหงหลงให้เหมือนหมาแห่ใช้ชีวิตให้มันเต็มที่พี่ให้มันเต็มส้วมคุณโอครับผมได้อะไรจากตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับและนี่คือเสื้อเหลียวหอยหลอดถูกต้องครับนี่มันเจ็ดอีดิชั่นคุณเริ่มเข้าใจแล้วเนี่ยเสื้อทุกตัวมีแค่บางสีมีแค่บางไซส์มีแค่บางวันมีแค่หนึ่งเดียวและคุณคิดว่าคุณจะขายในราคาเท่าไหร่ครับไม่ขายครับคุณโอครับคุณนี่เป็นคนกวนสตีนนะครับขออภัยครับขออภัยผมกำลังขายประวัติศาสตร์มันก็จะพูดยากหน่อยเพราะว่าความที่มันยูนิคเอามากๆเนี่ยราคาของมันจริงๆแล้วอยู่ที่ราคาอยู่ที่10ล้านเหรียญผมบอกจี้แจงตรงนี้ว่าเวอร์ชันแรกเนี่ยผมผลิตมาทั้งหมด38ตัว38คูณ10เท่ากับ380ล้านผมก็ต้องมาเสียภาษีคนรวยวุ่นวายเต็มไปหมดชีวิตผมมันก็วุ่นวายแล้วไม่ต้องมาถามแล้วนะถ้าเกิดว่าใครอยากได้เนี่ยไปแค่ไปกดไลค์เพจแล้วเดี๋ยวจะลดให้9,999,902 เหรียญนี่ผมไม่ได้ฟังผิดไปใช่ไหมครับเนี่ยไม่เลยครับไม่อะไรครับไม่รู้เรื่องเลยครับเพียงเท่านอนท่านก็จะได้เสื้อแมวหอยหลอดไปนอนกอดวิดวายกระตู้หูเหมือนกับใครใครเขาใส่เสื้อหอยหลอดเหมือนกอดแมวอยู่ตลอดเวลามาเหนือเมฆชีวิตเคลื่อนไปทางที่ดียิ่งใส่บ่อยอร่อยหอบเสื้อแมวหอยหลอด